สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดู impression tray นะคะชนิดริมหลอกนะคะ brand list man จะมีทั้งหมด5ไซส์ที่เป็น standard size นะคะคือ11 12 13 14 15ริมหลอกเทรย์ของ list man นะคะก็จะมีตัวล็อกนะคะที่ขอบนะคะคือริมล็อกเนี่ยค่ะขนาดกำลังพอดีนะคะคือ alginate ไม่หลุดง่ายนะคะเวลาดึงออกแต่ว่าก็ไม่ได้มี undercut มากจนทำให้ทำความสะอาดยากนะคะแล้วก็ล็อกอยู่กำลังดีไม่ใหญ่ไปจนกดสันหลิดตัวเทรย์นะคะจะดีไซน์ให้ anterior height นะคะสูงกว่า posterior ก็จะสโลปลงมานะทำให้เวลาเราพิมพ์เวสติถึงให้ถึงเวสติบูลทำได้ง่ายนะคะเพราะว่าด้านหน้าสูงนะคะแล้วก็ไม่กดเกินไปสำหรับด้านหลังเพราะว่ามันจะสโลปไล่ความสูงลงมาส่วน lower tray นะคะก็จะทำด้านลิงกัวเนี่ยให้ยาวนิดนึงนะคะมันจะได้นำ alginate ลงไปด้านข้างได้นะคะเวลาคนไข้กระดกยกลิ้นก็จะพอดีนะคะทำให้alginate flowมาด้านข้างได้ง่ายส่วนด้านบัคเคิลก็จะสโลปหลบนะคะสโลปหลบไม่ให้กดแล้วเจ็บนะตรงResolveเพราะมันจะตามอนาโตมีขอบก็จะขัดเรียบนะคะไม่มีรอยปุ่มป่ำทำให้ไม่เจ็บเวลาพิมพ์ปากตัวบอดี้ของเทรย์นะคะมีติ๊กเนส 1.5 มิล นะคะซึ่งเป็นติ๊กเนสเดียวกับถาดชุดตรวจนะคะก็จะให้ความหนาที่แข็งแรงนะคะคือเวลาเราเคาะปูนเคาะเทปูนนะคะก็จะไม่บุบบี้ง่ายนะหรือว่าเคาะเอาปูนโมเดลออกจากอิมเพรสชันนะคะก็เคาะได้โดยไม่เสียทรงไม่บุบอันนี้ดูโคลสอัพนะคะฝีมืองานก็เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เบอร์11นะคะอันนี้12นะคะอันนี้13แล้วก็อันนี้14นะคะมี15เทรย์ล่างนะคะอันนี้11นะคะ12อันนี้13นะคะ14แล้วก็อันนี้15นะคะริมหลอกเทรย์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นชนิด perforate นะคะก็จะมี material anatomy size เนี่ยเท่ากับชนิด solid นะคะตัวริมหลอกก็เท่ากันนะ material thickness ก็เหมือนกันอันนี้ข้อพิเศษคือบริเวณรูที่เป็น perforate เนี่ยนะคะจะไม่คมอันนี้ถุงมือไม่สะดุดเลยนั้นความไม่คมเนี่ยเวลา materialที่ excess ออกมาแล้วเราล้างแล้วก็มือลูบมันก็จะหลุดนะคะมันก็จะไม่มีเศษที่เกาะติดตัวแมทเทียลให้มันสกปรกอยู่กลางรูเนี่ยมันก็ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเดี๋ยวโฟกัสดูนะคะใกล้ๆในรูที่ perforate เนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะไม่คมถ้าเรานิ้วรูปดูนะคะจะเป็น smooth อันนี้ก็จะทำให้ลดการทำให้ล้างง่ายค่ะคือวัสดุพิมพ์ปาอัลจิเนตเนี่ยมันจะไม่ได้ค้างอยู่จนขัดไม่ออกนะคะคือสามารถเคลียร์ตัวรีเมนแมทเทียลที่ excess ออกมาหลุดหมดโดยการแปรงและล้างธรรมดาก็จะมีเบอร์เท่ากับชนิดโซลิดนะคะคือ11 12 13 14 15เป็นเบสิกไซส์ค่ะ